อ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Channel สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม7บาปครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นคลิปเปิดกาชาครับเพราะว่าเกม7บาปในวันนี้เนี่ยมีอัปเดตแพทใหม่นะครับรวมไปถึงตัวละครที่เข้ามาใหม่ด้วยก็สำหรับคลิปผมในวันนี้อาจจะดูแปลกตานิดนึงครับเพราะว่าปกติผมจะเล่นเป็นแบบแนวนอนนะครับแต่ว่าผมก็สงสัยว่าทำไมภาพมันไม่ค่อยชัด นะครับวันนี้ผมก็เลยปรับกลับมาเป็นแนวตั้งครับแล้วปรากฏว่าภาพเนี่ยมันชัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะเป็นคลิปแบบแนวตั้งละกันก็สำหรับคลิปแบบแนวตั้งวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะดูฟีดแบ็กนิดนึงนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างแนวตั้งหรือว่าแนวนอนถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าแบบแนวนอนดีกว่าก็เขียนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็จะได้กลับไปใช้แบบเดิมนะครับก็กลับมาที่เกม7บาปนะครับกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงคอนเทนต์ใหม่ของเกมก็อัปเดตเข้ามาเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับคอนเทนต์ที่สำคัญนะครับที่อัปเดตมาในรอบนี้ก็คือการปลดแม็กเลเวล75นะครับรวมไปถึงสงครามบอสตัวใหม่ Demonic Beast Howlex นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนี่สำหรับผมเนี่ยก็เรียกเป็นบอสกระต่ายนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองเป็นจิ้งจอกหรือว่าตัวอะไรก็ว่ากันไปครับก็สำหรับตัวนี้นะครับมันจะเป็นบอสธาตุสีเขียวหรือว่าธาตุพลังชีวิตนะครับซึ่งบอสตัวใหม่นะครับมันก็จะต้องมีตัวละครที่เอามาไว้ใช้ปราบใช่ไหมครับแน่นอนว่าตัวละครที่ใช้ปราบเนี่ยก็เป็นตัวละครกาชาที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับนั่นก็คือดราก้อนซินบาปแห่งโทสะเทพอสูรเมลิโอดัสครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมลิโอดัสล่างมารนะครับสกิลตัวใหม่นี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันสำหรับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลที่จะสามารถสร้างดาเมจนะครับ 180% ของพลังโจมตีแล้วก็จะมีสถานะเอฟเฟกต์เผาไหม้เป็นระยะเวลา3เทิร์นด้วยกันครับสำหรับสถานะเผาไหม้เนี่ยจะทำให้เป้าหมายนะครับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 10% นะครับต่อสถานะเผาไหม้1อันก็ที่ระดับแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มเทิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงดาเมจต้นด้วยต่อมาสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นระเบิดเพลิงนรกนะครับท่านี้ที่แรงขั้น1นะครับก็จะสามารถสร้างดาเมจได้ 220% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพเป็นขั้น2ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีสถานะติดเชื้อนะครับเพิ่มมาด้วยซึ่งถ้าเกิดที่ขั้นสุดท้ายนะครับจะมอบสถานะติดเชื้อเป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นสำหรับสถานะติดเชื้อเนี่ยก็คือจะระงับความสามารถทางด้านฟื้นฟูนะครับพูดง่ายก็คือจะไม่สามารถฮีลตัวเองได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันติของเมลิโอดัสนะครับเพิงโลกันกัมปนาครับท่านี้เนี่ยจะสามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรูนะครับอย่างรุนแรง 385% นอกจากนี้จะมีความสามารถจุดอ่อนด้วยครับสำหรับความสามารถจุดอ่อนก็คือถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมีดีบัฟติดอยู่นะครับจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นเป็น3เท่าครับพูดง่ายๆนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทำคอมโบมาจบอยู่แล้วนะครับในตัวเดียวก็สำหรับตู้นี้นะครับมันจะอยู่ด้วยกัน1อาทิตย์แล้วถ้าเกิดถามว่าตู้นี้ควรเปิดไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวตีบอสตัวใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าเปิดไปเลยครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครท็อปเทียร์นะครับในการตบบอสกระต่ายตัวใหม่เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่าบอสตัวใหม่เนี่ยเราอยากจะลงแค่normal หาชิลๆเก็บวัตถุดิบไปอัพ75แบบไม่ได้หวังจะลง EX อะไรเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าไม่ต้องเปิดหาก็ได้ครับสำหรับเมลิโอดัสตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาเพชรของเราเนี่ยดองไปเปิดตู้ต่อไปได้เพราะว่าหลังจากจบตู้เมลิโอดัสแดงนะครับโอกาสที่เอสคานอจะมามันค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวละครเอสคานอเนี่ยเป็นตัวละครที่คนรอเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีเพชรไม่เยอะเนี่ยผมก็แนะนำว่าจริงๆตัวละครตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนหลังมันก็เอามาลงเหรียญแรกนะครับเราค่อยไปแลกทีหลังก็ได้เก็บเพชรไว้ไปเปิดตู้เอสคานอก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่มีเพชรไม่เยอะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดหาเมลิโอดัสแดงครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการตัวละครไปตีบอสใหม่นะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันเลยละกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกี่เพชรนะครับผมก็ยังไม่ขอสรุปตอนนี้ละกันเดี๋ยวผมขอลองเปิดดูลาดราวไปเรื่อยๆก่อนละกันครับมา3 2 1ไปครับก็มาครับครั้งแรกโอเคเฮ้ยรอบนี้ก็เป็นแปลงร่างขั้นหนึ่งนะครับโอเคโดนต่อยกระเด็นครับไม่น่ารอดครับก็สำหรับตัวละครที่เอาไปใช้ตีบอสตัวใหม่นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีเมลิโอดัสตัวใหม่เนี่ยจริงๆเราก็สามารถใช้ตัวละครพวกบันแดงนะครับหรือว่าอลิซาเบธแดงก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่ลง normal แล้วก็ hard นะครับมาดูครับครั้งแรกโอเคครับสีทองนะครับ4เม็ดครับถือว่ากลางๆนะ4เม็ดอันนี้เปิดมาเป็นฮิวโก้เลยครับตัวแรกเป็นไรอลิซาเบธนะครับโอ้โหแล้วก็ทวีโก้นะครับจริงๆสำหรับทวีโก้เนี่ยเหมือนมีคนบอกนะครับว่ามันก็สามารถใช้ลงได้นะถ้าเกิดเราอัดของเขาหนักจริงๆครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าก็อย่าไปปั้นเลยครับปั้นตัวละครแบบตัวละครตัวอื่นที่มันใช้งานได้หลากหลายหลายคอนเทนต์จะดีกว่านะครับโอเคครับรอบแรกเราก็ได้มา4เหรียญทองนะครับ
แล้วก็พร้อมกับเกรดโบนัสอีก 20% นะครับก็มาต่อกันเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอพูดถึงเพื่อนๆผมหน่อยแล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆของผมแต่ละคนเนี่ยเขาก็เปิดกันไปก่อนผมนะครับแล้วก็ได้กันทุกคนอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงวันนี้ผมก็อยากได้นะไม่อยากจะเกลือนะครับแต่ว่าก็เพชรที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด300เมตรครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าและที่สำคัญผมก็อยากเก็บไว้ไปเปิดตู้ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยเกมนี้มันอัปเดตตัวละครใหม่แทบจะทุกอาทิตย์นะครับก็รอบนี้น่าจะไม่รอดนะครับโอ้โหโคตรเกลือครับสีทองแค่2เมตรนะแล้วตัวที่ได้สีทองครับก็จะเป็นฮึบโอเคครับพบกับอลิซาเบธนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสีทองอีกตัวแล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับหัวหน้าสเลเทอร์นะครับสำหรับ SI อีก1ตัวก็เรียบร้อยครับสำหรับตู้นี้นะครับได้สีทองมา2เม็ดครับพร้อมกับเกรดที่เป็น 40% ครับครั้งที่3ครับกดกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคยังไม่ได้ครับโหแต่ว่าวันนี้ผมได้แปลงร่างขั้นนี้ตลอดเลยนะ3ครั้งติดแล้วแต่แม่งโดนตบกระเด็นตลอดสำหรับเพื่อนแม่ของผมนะครับแต่ละคนที่โดนไปเนี่ยรู้สึกว่าคนแรกเนี่ยที่เปิดได้นะครับเขาจะโดนไปทั้งหมด60เพชรครับแล้วก็คนที่2เนี่ยโดนไปหนักหน่อยครับ490เพชรส่วนคนที่3นะครับโดนไปทั้งหมดประมาณ270เพชรนะครับแล้วก็คนที่4เนี่ยโดนไปด้วยกันทั้งหมดแค่30เพชรครับโอเคครับรอบนี้ได้สีทองมา5ตัวนะก็ถือว่าโอเคเลยครับรอบนี้แต่เอาจริงผมก็อยากให้มันออก SSR เลยนะคือไม่ต้องรอการันตีก็ได้เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดมันออกเลยเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเปิดการันตีอยู่ดีครับโอเคโกเธอร์2ตัวครับหนุ่มน้อยอะไรชาวบ้านโกเธอร์นะครับ SR มามัสครับตัวนี้นี่ไม่มานี่เหมือนไม่ได้เปิดครับกาชาโอ้ลุงเคนครับสำหรับลุงเคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับในการตีสงครามบอสถ้าเกิดใครไม่ได้ปั้นเนี่ยผมแนะนำครับไปปั้นเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นซัพพอร์ตเดเมจของทีมเพื่อนๆเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาอีกเยอะเลยครับก็นักโทษบันนะครับตัวละครตัวนี้ก็เอาเหรียญไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้ใช้ครับก็เรียบร้อยครับ 60% นะครับครั้งที่4ครับฝนเอาตกมาหน่อยโอ้โหไม่มาไม่แปลงร่างนะครับร่างปกติรับได้ไหมรับได้ครับอันนี้เอาจริงถ้าเกิดรับได้เนี่ยมันยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับต้องเป็นแบบเคาน์เตอร์ได้เนี่ยเคาน์เตอร์ได้แทบจะการันตีได้แล้วครับโอเคสีทองอีกแล้วไม่น่ารอดครับอันนี้มาหน่อยเสมอได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหสีทอง2เม็ดอยากจะร้องไห้ครับก็เปิดครั้งนี้เหมือนได้น้ำยาพอชั่นมาอีก8ขวดนะครับโอ้กูสตาร์ครับก็เรียบร้อยครับอุ้ยได้ทั้งพี่ทั้งน้องนะครับทั้งกูสตาร์นะครับแล้วก็เจริโก้ครับก็มาตอนนี้ 80% แล้วนะครับใกล้ได้เปิดการันตีนะครับเอาจริงใกล้ได้เปิดการันตีนี่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่ามันไม่ออกเอชนาระหว่างทางเลยนี่ก็ถือว่าเจ็บหนักนะครับโอเครับได้ครับแต่ว่ารอบนี้ถือกิ่งไม้มาไหมมาหน่อยสีลุงดึงเลยสีลุงหินสีฟ้าพลังน้อยมากได้ไหมโอเคครับมันเล่งบีมครับไม่ไหวโอเคเรียบร้อยครับโอ้รอบนี้ได้ทอง5เม็ดครับทอง5เม็ดนี่ผมโอเคนะแต่ทอง2เม็ดนี่เมื่อกี้ไม่โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้ไม่มีตู้ไหนที่เปิดได้ตัวซ้ำๆเยอะๆเหมือนกาชารอบก่อนๆนะครับมาโอ้อลิซาเบธฮอคครับแชมเปี้ยนไทซูอัศวินศักดิ์สิทธิ์กอคิอุสฮึบโอ้โหเกียร์โมนะครับเกียร์โมนี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่
เพื่อนๆหลายๆคนชื่นชอบนะครับมาโอเคครับไม่น่าพูดว่าชอบมาเลยครับมา2ตัวเลยอย่ามาอีกตัวนะโอเคไวไฮครับตัวละครสายฟาร์มขั้นเทพนะครับสำหรับไวไฮก็เรียบร้อยครับรอบนี้ได้มา5ทองนะครับแล้วก็พร้อมเปิดการันตีครั้งถัดไปครับ1ใน6นะครับโอกาสที่จะได้ตัวละครตัวใหม่ถ้าเกิดเปิดได้ SSR เพราะฉะนั้น1ใน6มาทีเพชรผมจะหมดแล้วมาโอ้โหนี่ขนาดเปิดการันตีนะครับมันยังไม่มีแบบออร่าความเขาเรียกว่าอะไรความทรงพลังนะครับมาไม่เป็นไรครับเรามีเทพการันตีคุ้มหัวครับนี่ดึงเลยสี่ลุง3 2 1ไปครับเอาหน่อยฮึบเออทะลวงครับทะลวงเละมาได้กี่อันรอบนี้โอ้ยอันเดียวครับรู้สึกว่าอันสุดท้ายด้วยนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับใบที่11นะครับอาริโอนี่บอกนี่ผมเพิ่งจะได้นับครั้งแรกนะครับผมเพิ่งเปิดออกเอสเซนซ่าครั้งที่2ก็คิอุสครั้งที่3ครับฮึบยูทันเดอร์นะครับเอาจริงอยากให้อลิซาเบธมาเยอะๆก่อนนะครับโอ้โหฟีเซียเพราะว่าถ้าเกิดอลิซาเบธมาเยอะๆเนี่ยเมลิโอดัสอาจจะอยากตามอลิซาเบธออกมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับอันนี้ก็จูโดนะครับยังไม่ออกนะครับอลิซาเบธแต่รู้สึกว่าที่เหลือเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอาร์หมดแล้วนะอลิซาเบธน่าจะไม่มีนะครับเฮ้ยผมลืมนับเลยว่ะใบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเออมามาสครับน่าจะใบที่8มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะใบที่9ฮึบโอเคยังเฮ้ยดับเบิ้ลมามัสขอทิปเปิ้ลเลยมามัสมาเฮ้ยมาแล้วครับมาไหมเฮ้ยมาครับเย้เทพอสูรเมลิโอดัสนะครับได้มาแล้วครับโอ้โหใบสุดท้ายนะครับเมลิโอดัสมาเก็ตโตนะครับรอบนี้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าผมเปิดการันตีนะครับแล้วก็ออกเมลิโอดัสเลยแม้ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะไม่ได้เอสเซนซ่าตัวอื่นเลยนะครับแต่ว่าแค่ได้เมลิโอรัสแดงตู้การันตีผมก็โอเคครับนี่ครับได้มาเรียบร้อยนะครับเมลิโอรัสมานะครับโหโคตรเท่ครับดูอ๋อผมรู้แล้วครับถ้าเพื่อนๆสังเกตถ้าเกิดตอนที่ผมเปิดประมาณ3ครั้งแรกที่ผมบอกเนี่ยผมได้เมลิโอรัสล่างนี้นะครับมา3ติดเลยตอนเปิดกาชามันเหมือนเป็นลางบอกเหตุนะครับว่าวันนี้ผมจะได้มันมาก็สำหรับเมลิโอรัสแดงนะครับตัวละครตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปมันจะเป็นตัวละครที่เราเอาไปตีสงครามบอสตัวใหม่นะครับบอสกระต่ายก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปทดสอบสกิลต่างๆรวมไปถึงอัพตัวละครนะครับให้พร้อมกับการลุยบอสกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทำคลิปแนะนำการตีบอสตัวใหม่นะครับให้กับเพื่อนๆกันก็นี่ครับโอ้โหโคตรเท่ครับเอาจริงถ้าเกิดได้ตัวใหม่มานะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาที่สนาม PVP ครับแล้วก็เซตเป็นตัวหลักนะครับเราจะสามารถดูตัวละครตัวใหม่ครับนี่เดินได้ด้วยครับโหอย่างเท่ครับโคตรเข้มครับเข้มกว่านี้ก็กาแฟแล้วนะครับอันนี้ก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆนะครับใครที่เปิดหาเมลิโอดัสแดงนะครับเดี๋ยวผมขอลาแล้วจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ